1คนในวงการเพลงที่ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็กลายเป็นประเด็นอยู่เสมอสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ล่าสุดได้ถูกชาวเน็ตจับผิดว่าเอ๊ะหรือว่าสาวเจนนี่กำลังถูกยิวสามีหนุ่มนอกใจทำเอาเจ้าตัวต้องออกมาแต่งเพลงเตือนเหล่าเมียน้อยหรือสาวๆที่เข้ามาเจาะแจ๊กับผู้ชายของเธอแต่ใครจะรู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของสาวเจนนี่ต้องเจอกับมรสุมมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนถูกสังคมรุมด่าจนเจ้าตัวถึงกับพูดกับตัวเองว่าไม่ควรเกิดมาบนโลกใบนี้มีลูกสาวก็โดนชาวเน็ตแซะแรงบูลลี่หน้าตาลูกงานนี้เลยพาเจ้าตัวมาเคลียร์เปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์ที่มีอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นพิธีกรที่ถามแรงถามตรงจนเจนนี่ถึงกับน้ำตาร่วงก่อนเผยแบบหมดเปลือกที่แรกว่าเรื่องเซ็กส์ก็สำคัญในชีวิตคู่หลังจากที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ถามถึงเรื่องที่สาวเจนนี่โพสต์รูปภาพสุดเซ็กซี่คู่กับสามีในอ่างจากุชชี่ว่าแบบนี้โชว์เกินไปไหมซึ่งเจนนี่ก็ได้บอกว่ามันเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งแถมภาพก็ไม่ได้น่าเกลียดจนเกินเลยแค่อยากให้สังคมเห็นว่าแม้ทั้งคู่จะมีลูกแล้วแต่ก็ยังหวานสวีทน่ารักกันอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับบอกว่าชีวิตคู่เนี่ยสิ่งที่ต้องมีเลย 1. ความรักเรามีรักให้แก่กัน 2. เซ็กซ์ซึ่งเซ็กซ์เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่ต้องปรับและควบคู่กันไปหมดและเรารู้สึกว่ากับผู้ชายคนนี้มันลงตัวก่อนที่จะบอกว่าตัวเองนั้นไม่ได้กลัวผัวแต่ให้เกียรติและเกรงใจในฐานะภรรยาคนหนึ่งมากกว่าเพราะยิวคือคนที่เข้ามาเปลี่ยน mindset ของเธอบอกถึงข้อเสียซึ่งเธอก็ยอมปรับยอมเปลี่ยนเพราะอยากรักษาสามีคนนี้ไว้ก่อนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะถามกลับว่าแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าสามีเลิกเจ้าชู้แล้วเจนนี่ก็บอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเจนนี่ก็จะไม่มั่นใจและมักมองว่าตัวเองไม่ดีพอเพราะว่าด้วยตอนนั้นหน้าที่การงานของเขาหน้าตาเขาเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าและเราไม่เคยมั่นใจในตัวเองซึ่งเจนนี่ก็ถึงกับขอยิวว่าอย่าเจ้าชู้นะยิวก็ตอบกลับมาว่าไม่ต้องสั่งเขาเพราะไม่มีผู้ชายเจ้าชู้คนไหนบนโลกนี้เลิกเจ้าชู้เพราะผู้หญิงสั่งถ้าคนนั้นเขาอยากจะเลิกเจ้าชู้เขาจะเลิกด้วยตัวของเขาเองเขาก็เลิกของเขาเองส่วนเรื่องที่สามีเป็นคนเนื้อหอมนั้นแม้เมื่อก่อนจะมีบ้างที่ผู้หญิงเข้ามาทักทายมาอ่อยก็บอกเลยว่าใครที่จะมาเป็นเมียน้อยระวังจะโดนตบสั่งสอนซึ่งมันจะโยงไปถึงเพลงใหม่ที่เธอกำลังจะปล่อยออกมาพอดีกับเพลงตบสั่งสอนโดยเจนนี่ได้บอกว่าสังคมทุกวันนี้ข่าวที่เป็นเมียหลวงเมียน้อยมันเยอะมากเราก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนฝั่งเมียเดียวหรือเมียหลวงที่อยากแสดงศักยภาพให้กับเมียน้อยดูมากกว่าว่าจริงๆแล้วการเป็นเมียน้อยมันไม่ถูกต้องมันสมควรที่จะโดนตบสั่งสอนหรือเปล่าเราต้องแต่งเพลงที่สนับสนุนเมียหลวงบ้างเพราะว่าเพลงตายก็ยังไม่เคยเห็นเพลงแต่งมาเพื่อชื่นชมและสนับสนุนเมียหลวงและก็ไม่อยากให้เด็กที่ดูหรือติดตามเราอย่างนี้นำตัวเองไปเป็นเมียน้อยในสังคมอนาคตเพราะเราเองก็มีเด็กติดตามเยอะด้วยความที่พอมีชื่อเสียงมากขึ้นเนอะเขาก็จะมีบ้างที่ผู้หญิงเข้ามาทักทายมาอ่อยก็จะทำให้หนูดึงเข้าเพลงได้อีกว่าใครที่จะมาเป็นเมียน้อยระวังจะโดนตบสั่งสอนโดยก่อนหน้านี้สาวเจนนี่ก็ได้ปล่อยภาพแซบจากกอง MV เพลงใหม่ตบสั่งสอนที่เตรียมปล่อย MV วันที่28มกราคมนี้พร้อมกับลงรูปสปอยไล่บุกตบสั่งสอนเหล่าเมียน้อยคนที่1 2 3บอกอย่ามาพูดว่ารู้เท่าไม่ถึงการอย่ามาสาบานว่าไม่ได้ตั้งใจรู้ทั้งรู้ว่าเขามีเมียแล้วก็ยังมาเล่นกับไฟแบบนี้ต้องโดนอะไรบอกเลยว่าแต่ละภาพที่ปล่อยออกมาก็แรงแซบไม่ไหวทำเอาเหล่าแฟนคลับอดใจดู MV ไม่ไหวแล้วข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ